าของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยจะต้องตั้งอยู่บนหลักการพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดไม่ได้ The King can do no wrong ที่ให้พระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งเป็นประมุขของรัฐแต่ไม่ใช่เจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศโดยพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มีในทางพิธีการเท่านั้นเนื่องจากการใช้พระราชอำนาจใดๆในนามของพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำและยินยอมของสถาบันการเมืองที่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาซึ่งจะมีความรับผิดชอบทางการเมืองและกฎหมายแทนพระมหากษัตริย์ต่อไปภายใต้ระบบประชาธิปไตยและหลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดไม่ได้จึงทำให้พระมหากษัตริย์ดำรงสถานะเป็นส่วนรวมจิตใจของคนในชาติและเป็นกลางทางการเมืองโดยหลักการเช่นนี้ได้ปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3/2562โดยรูปแบบและการกระทำที่จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ตัวอย่างเช่นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศจากประชาชนไปเป็นขององค์กรอื่นการใช้สิทธิเสรีภาพรณรงค์ให้เปลี่ยนระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีประมุขแบบอื่นหรือการใช้สิทธิเสรีภาพโดยวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติไม่สามารถดำเนินการได้เป็นต้นด้วยข้อกฎหมายเช่นนี้เมื่อพิเคราะห์กับการกระทำของผู้ถูกร้องเมื่อวันที่10 สิงหาคม 2563ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกร้องได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา34คุ้มครองไว้ไม่ได้เผยแพร่ถ้อยคำปราศัยหรือข้อความคิดใดต่อสาธารณะในลักษณะที่เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศจากประชาชนไปเป็นบุคคลอื่นหรือเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงประมุขของรัฐจากพระมหากษัตริย์ไปเป็นอย่างอื่นแต่อย่างใดนอกจากนี้ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทั้ง10ประการผู้ถูกร้องได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายที่ทำรงไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์และรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ให้เข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายและรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชอำนาจให้สอดคล้องกับหลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดไม่ได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อเสนอข้อที่1การเสนอให้ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ได้แล้วเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของพระมหากษัตริย์ได้ข้อเสนอดังกล่าวไม่ขัดต่อระบอบประชาธิปไตยและหลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดไม่ได้เนื่องจากการกระทำของพระมหากษัตริย์หากกระทำไปภายใต้คำแนะนำและยินยอมของผู้รับสนองพระราชองค์การในทางรัฐธรรมนูญก็ไม่มีบุคคลใดจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ได้แต่หากพระมหากษัตริย์ทำกระทำผิดในทางส่วนตัวก็ให้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนพิจารณาจัดการตามรัฐธรรมนูญต่อไปได้ซึ่งหลักการเช่นนี้ได้ปรากฏมาแล้วในประถมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยอย่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2475และสภาผู้แทนราษฎรก็เคยวินิจฉัยความหมายของสถานะอันล่วงละเมิดไม่ได้ของพระมหากษัตริย์ไปในทำนองด้วยกันนี้ด้วยปรากฏตามรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่26สมัยสามัญสมัยที่1วันพฤหัสบดีที่23 พฤศจิกายน 2576ข้อเสนอข้อที่2การเสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112
ก็เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เสรีภาพในการแสดงความคิดและการแสดงออกซึ่งเป็นเสรีภาพที่จำเป็นที่สุดในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขยายวงกว้างออกไปเพื่อให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศสามารถวิพากษ์วิจารณ์องค์กรรัฐทุกองค์กรที่ใช้อำนาจของประชาชนได้ข้อเสนอข้อที่3การเสนอให้ยกเลิกพ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พ.ศ.2561และให้มีการแบ่งแยกระหว่างทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เป็นส่วนตัวของพระมหากษัตริย์ให้ชัดเจนเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรรัฐที่มีความเชื่อมกับประชาชนและรับผิดชอบทางการเมืองรวมถึงการถูกฟ้องคดีตามกฎหมายแทนพระมหากษัตริย์ตามหลักการบริหารทรัพย์สินของรัฐสมัยใหม่ข้อเสนอข้อที่4การเสนอให้ปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้สถาบันพระมหากษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจทั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อให้ต้องการให้พระมหากษัตริย์ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนในทุกสถานการณ์อันจะเป็นการเชิดชูสถานะการเป็นศูนย์รวมจิตใจของพระมหากษัตริย์ให้สูงเด่นยิ่งขึ้นข้อเสนอข้อที่5การเสนอยกเลิกส่วนราชการในพระองค์และหน่วยงานอื่นๆที่ไม่มีความจำเป็นเช่นองคมนตรีก็เป็นเพียงข้อเสนอเรื่องการปรับเปลี่ยนการจัดระเบียบหน่วยงานของรัฐเท่านั้นข้อเสนอข้อที่6การเสนอให้ยกเลิกการเสนอให้ยกเลิกการบริจาคและการรับบริจาคโดยสมเด็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับให้การเงินของพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อความปรารถนาดีต่อพระมหากษัตริย์เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดแอบอ้างหาผลประโยชน์ในการรับบริจาคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการป้องกันการนำสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์มิชอบข้อเสนอข้อที่7การเสนอยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะของพระมหากษัตริย์ก็เป็นข้อเสนอที่ต้องการส่งเสริมให้พระมหากษัตริย์ดำรงสถานะเป็นศูนย์รวมของคนในชาติและเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆที่จะทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์ในทางสาธารณะได้ข้อเสนอข้อที่8เรื่องการยกเลิกประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันแต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามก็มิใช่ข้อเสนอที่มุ่งหมายที่มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงประมุขของรัฐจากพระมหากษัตริย์เป็นอย่างอื่นแต่อย่างใดโดยข้อเสนอดังกล่าวที่มุ่งความปรารถนาดีที่มีต้องการให้บุคคลใช้พระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกต่อไปข้อเสนอข้อที่9การเสนอให้สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข็นฆ่าราษฎรที่วิพากษ์วิจารณ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดกับพระมหากษัตริย์ก็เป็นไปด้วยความปรารถนาดีที่ต้องการสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆให้สังคมไทยและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากมลทินมัวหมองต่างๆข้อเสนอข้อที่10การเสนอให้พระมหากษัตริย์ลงพระประข้อเสนอให้พระมหากษัตริย์ทรงไม่ลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหารก็เป็นข้อเสนอที่มีความมุ่งหมายในการทำรงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและรักษาสถานะที่เป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญของพระมหากษัตริย์ด้วยข้อเท็จจริงและกฎหมายข้างต้นผู้ถูกร้องจึงขอเรียนว่าการกระทําของผู้ถูกร้องเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทั้ง10ประการมิได้เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่อย่างใดแต่กลับกัน
การกระทำของผู้ถูกร้องและข้อเสนอทั้งหมดต่างจะช่วยส่งเสริมให้สถานะของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยผู้ถูกร้องจึงขอให้ศาลวินิจฉัยยกคำร้องของผู้ร้องและนี่คือคำแถลงการปิดคดีทั้งหมดที่เดี๋ยวหนูจะเข้าไปอ่านในศาลด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะและหลังจากนี้เดี๋ยวหนูจะเข้าไปข้างในศาลพร้อมกับทนายนะคะเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยของศาลว่าจะสั่งออกมาในรูปแบบใดจะบอกว่าเราล้มล้างการปกครองหรือไม่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนและพี่ๆสื่อมวลชนช่วยกันจับตามองนะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้ฟังคำวินิจฉัยนั้นแล้วเนี่ยเราอาจได้มาพูดคุยกันต่อค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่คือคำแถลงปิดคดีของรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหนึ่งในผู้ถูกร้องในคดีล้มล้างการปกครองโดยณัฐพรตัวประยูรนะครับผมสรุปให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ว่าอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรุ้งปนัสยาจะเข้าไปในศาลเพื่อที่จะแถลงปิดคดีThe Standard มาเกาะติดบรรยากาศวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คุณณัฐพรโตประยูรนะครับส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการชุมนุมในหลายครั้งหลายกรณีนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ว่าคุณณัฐพรก็เป็นคนหนึ่งที่ส่งคำร้องมาหลายๆคดีนะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้ฟังแต่คดีนี้เนี่ยศาลก็ได้มีคำสั่งให้รับวินิจฉัยเฉพาะการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคม2563หรือการชุมนุมที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับการชุมนุม10สิงหาคมก็ถ้าย้อนกลับไปวันนั้นเป็นการชุมนุมที่มีการอ่านสิ่งที่เรียกว่า10ข้อเรียกร้องเพื่อปฏิรูปสถาบันปีที่ผ่านมาก็เป็นปีหนึ่งที่มีการพูดถึงการปฏิรูปสถาบันครั้งแรกคือวันที่3สิงหาคม2563ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยทนายอานนท์นำพานะครับหลังจากนั้นวันที่10สิงหาคมการชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็มีการอ่าน10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีนี้นะครับทำลายคดีนี้ก็คือว่ามีการชุมนุมตั้งแต่วันที่10สิงหาคมคุณณัฐพรโตประยูรเนี่ยไปยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2563นะครับผ่านมา1เดือนศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องไว้พิจารณาและผ่านมา1ปี22กันยายน2563ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังวันนี้ผู้ถูกร้องด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับผมขออนุญาตดูนะครับก็จะมีคุณรุ้งปนัสยาทนายอานนท์และไม้พานุพงษ์ซึ่งไม้พานุพงษ์และทนายอานนท์ก็ขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจึงไม่ได้มาฟังคำวินิจฉัยของศาลมีเพียงแต่รุ้งปนัสยาที่วันนี้จะมาฟังคำวินิจฉัยของศาลนะครับซึ่ง
คำวินิจฉัยของศาลก็จะวินิจฉัยว่าการชุมนุมนั้นเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อที่จะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่นะครับซึ่งศาลนัดอ่านในเวลา 15:00 น.โดย The Standard เองก็จะเกาะติดและถ่ายทอดสดนี่เป็นบรรยากาศสดจากบริเวณหน้าศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็อยู่บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะบรรยากาศตอนนี้ก็มีมวลชนที่ทยอยเดินทางเข้ามาชุมนุมอยู่บริเวณนี้แล้วก็เห็นบรรยากาศอยู่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเข้าใจว่าสาหลวงปนัสยากำลังจะเข้าไปนะครับทำไมนะทำไมนะไหลอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้ต้องเข้าไปตอนนี้รุ่งเข้าไปแถลงปิดคดีใช่ไหมครับเดี๋ยวไปสรุปให้คุณผู้ฟังให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดหน้าศาลรัฐธรรมนูญในเวลา 14:00 น.กับอีก 23:00 น.ครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่รุ้งปนัสยาก็ได้อ่านคำแถลงปิดคดีที่บริเวณที่มีการชุมนุมตรงบริเวณอาคารศูนย์ราชการตึก A ตรงนี้นะครับและอีกสักครู่หนึ่งรุ้งปนัสยาจะเข้าไปอ่านคำแถลงปิดคดีในศาลรัฐธรรมนูญวันนี้อย่างที่บอกนะครับศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีที่ณัฐพรโตประยูรก็มายื่นคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการชุมนุมโดยศาลนัดวินิจฉัยเฉพาะคดีชุมนุม10สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับว่าเป็นการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือไม่นะครับวันนี้ในเวลา 15:00 น.ศาลก็จะอ่านคำวินิจฉัยโดยที่ The Standard เองก็จะถ่ายทอดสดและเกาะติดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์โดยพี่ออฟพลวุฒิสงสกุลแล้วก็นักวิชาการของท่านนะครับคืออาจารย์ปิยบุตรและอาจารย์ปริญญาก็ขอให้ผู้ชมติดตามนอกจากนี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ว่าคุณณัฐพรโตประยูรก็คือหนึ่งในคนที่เคยยื่นยุบพรรคคณะยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อครั้งคดีอิลูมินาติเมื่อตอนต้นปี2562นะครับนี่เป็นบรรยากาศสดที่หน้าศาลที่หน้าอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะตึก A นะครับก็มีประชาชนเข้ามาร่วมชุมนุมให้กำลังใจนะครับให้ดูบรรยากาศประมาณนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวเราจะกลับมาที่บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือว่าคำวินิจฉัยต่างๆติดตามได้ผ่านทุกช่องทางของ The Standard นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามช่วงนี้ช่วงนี้ผมซันไพศาลฮาวเวอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ The Standard ขออนุญาตรายงานสดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ